สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์สวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณใดคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะพบกับเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์นะคะมาแล้วเวลานี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธค่ะ7กุมภาพันธ์2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรา2คนผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะกับ Facebook ที่ชื่อว่าเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยนะคะครับแล้วก็แอดไลน์นะคะก็เป็นแอดไลน์ Insight Thailand นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะบนหน้าจอนะคะใครยังไม่แอดนะคะก็เอาเครื่องมือถือของท่านไปสแกนบนหน้าจอณขณะนี้เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ค่ะครับเอาละครับเข้าสู่สาระวันนี้ประเทศไทยน่าจะไม่เกิน3ข่าวค่ะไม่เกิน3ข่าวจริงๆนะที่คนสนใจให้ความสนใจเกาะติดตามแล้วก็ตกไม่ได้ข่าวที่มาแรงจริงๆแซงทุกโค้งแซงทุกข่าวก็คือเรื่องคดีเสือดำทุ่งใหญ่แซงแม้ทั้งข่าวนายกลุงตู่เมื่อวานเนี้ยครับค่ำคืนนี้เจาะลึกทั่วไทยทุนไนท์เราจะชี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชี้ชวนสังคมให้ช่วยกันจับตาจุดพลิกคดีเสือดำทุ่งใหญ่ค่ะเราจะร่วมกันเปิดบันทึกการจับกุมตรวจค้นคดีเสือดำทุ่งใหญ่และเราจะร่วมกันอัปเดตสำนวนเสือดำทุ่งใหญ่ที่อยู่ในมือตำรวจภาค7ตำรวจกาญจนบุรีใช่แล้วนะคะว่าจะอัปเดตกันไปถึงไหนอย่างไรสังคมกำลังจับตาดูกับคดีนี้ค่ะผมว่าประเด็นอยู่ตรงนี้กระแสสังคมที่มาแรงขนาดเนี่ยมันต้องมีคนผิดใช่มันต้องมีคนถูกลงโทษแต่ขนาดเนี้ยทุกวงสนทนาเขาข้ามช็อตละคดีเนี้ยอย่างไรก็ต้องมีคนผิดอย่างไรก็ต้องมีคนถูกลงโทษแต่เขาข้ามช็อตไปที่ประเด็นจะเกิดการเล่นเกมกฎหมายสลับตัวผู้ต้องหาหรือไม่เนี่ยพูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วประเด็นนี้สังคมไม่ยอมนะดูจากกระแสของสังคมไม่ยอมนะนั่นสิเขาไม่ยอมกันนะเขามีสารพัดในการจับจ้องอยู่นะดังนั้นค่ำคืนนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องจุดพลิกคดีเสือดำทุ่งใหญ่ค่ะจะมาช่วยกันดูมาช่วยกันส่องมาช่วยกันจับตาดูนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะนำรายการด้วยเรื่องคดีหวย30ล้านกาญจนบุรีจบอย่างไรจะจบเมื่อไหร่ยังไม่จบดูท่าทางดูท่าทางจะยาวนะพลิกกันหลายตลบนะจะยาวนะพลิกกันหลายตลบนะใช่ค่ะว่ากันที่จริงมันควรจะจบแล้วตั้งแต่ตอนที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้คดีค่ะหวยเป็นของครูปรีชาดังนั้นเตรียมที่จะเรียกหมวดจรูญไปรับทราบข้อกล่าวหา2ข้อค่ะ1ยักยอกของตกหวยที่เก็บหวยชาวบ้านที่เขาทำตกเอาไว้ได้ไม่คืนเจ้าของเก็บไว้เป็นของตัวเองเข้าข่ายยักยอกของตกชื่อตามกฎหมายเป๊ะเลยค่ะและอีกข้อหาหนึ่งอีกหนึ่งข้อหาก็คือรับของโจรก็ในเมื่อไปเจอของตกไม่คืนเจ้าของเก็บเอาไว้เองมันก็เป็นของที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยเป็นรับของโจรได้กับของโจรถูกไหมฮะสองข้อหาส่งต่อให้กับใครก็ถือเป็นรับของโจรค่ะหรือถือเอาไว้เองก็ถือว่ากรรมของโจรชัดเจนไหมใช่ชัดเจนแต่หมวดจรูนเองก็ไม่ยอมรับนะคะยังยืนยันว่าหวยเป็นของตัวเองเพราะนั้นต้องต่อสู้กันต่อไปค่ะมันควรจะคลายแม็กตั้งแต่ตอนผู้ชาการตำรวจภูธรภาค7ตั้งโต๊ะแถลงค่ะเปิดชี้ไปที่ครูปรีชาเป็นเจ้าของหวยใช่แต่มันได้เกิดดับเบิลคลายแม็กกระแสสังคมไม่ยอมไม่เชื่อจริงดังนั้นมันกดดันจนกระทั่งผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาต้องมีคำสั่งด่วนให้โอนสำนวนหวย30ล้านกาญจนบุรีจากมือตำรวจภาค7ไปที่กองปราบเข้ามาอยู่กรุงเทพไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อคลี่คลายคดีนี้เพราะว่าช็อตแรกมันไม่จบไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะโอนสำนวนมาเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนาทีที่มีการสั่งโอนสำนวนมาที่กองปราบมันก็ทำท่าจะเกิดดับเบิลคลายแม็กมันคลายแม็กไปแล้วมันดับเบิลมันคลายแม็กซ้ำก็ไปมันมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นอีกทีนี้อย่างนี้ครับในจังหวะที่มีการสั่งโอนสำนวนไปที่กองปราบเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาสองข่าวในเวลาที่ต่อเนื่องกันข่าวชิ้นที่หนึ่งจากปากของคุณอาชญะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเป็นคลิป อย่างน้อย2คลิปค่ะเป็นคลิปบันทึกเสียงสนทนาระหว่างแม่ค้ากับครูปรีชานั่นแหละเป็นที่เด็ดที่ขาดที่จะชี้เป็นชี้ตายทำให้คดีที่จะชี้ว่าใครแน่เป็นเจ้าของหวยตัวจริงและอาจจะทำให้คดีพลิก
คุณอัจฉริยะบอกว่าดับเบิ้ลไคลแม็กซ์แน่ๆมันจะพลิกอีกแน่ๆขณะเดียวกันคุณอัจฉริยะก็ส่งเสียงคำรามเบาๆไปที่ครูปีชาให้เวลากับตัวกับใจถ้ายังไม่ถอยยังไม่รับสารภาพจะส่งหลักฐานเด็ดคลิปทั้ง2ชุดไปที่ตำรวจกองปราบขณะนี้ส่งไปที่กองปราบแล้วจริงๆใช่นั่นคือข่าวชิ้นที่1 นะในส่วนของคุณอัจฉริยะนะคะที่คืบหน้ากันขึ้นมาข่าวชิ้นที่2คราวนี้แหล่งข่าวในกองปราบกล่าวว่านี่ไงแหล่งข่าวในกองปราบกล่าวว่าถูกผิดอย่างไรไปหยิกปากแหล่งข่าวเพราะเขาบอกว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า กล่าวว่าอะไรคะกล่าวว่า กล่าวว่ามีหลักฐานตำรวจกองปราบก็มี2คลิปเช่นกันใช่เป็นคลิปบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างแม่ค้าขายหวยที่ชื่อรัตนาพรสุภาทิพย์หรือที่เขาเรียกกันว่าเจ๊บ้าบิ่นใช่ค่ะกับครูปีชาไคร่ครวญเขามี2คลิปนะกองปราบนะนี่กองปราบเป็นเสียงสนทนาระหว่างเจ๊บ้าบิ่นหรือนางรัตนาพรสุภาทิพย์กับครูปีชาไคร่ครวญทั้ง2คลิป2คลิป2วัน2ช่วงเป็น2คลิปที่ได้มาจากการสนที่กำลังกันสืบสอบในทางลึกทางลับระหว่างพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันม่วงผู้กำกับ5กองปราบและพันตำรวจเอกสุมนภูมิไข่เขียวผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนตำรวจเทคโนโลยีปอท.เอาละครับเราอยากรู้ว่าไอ้เจ้าคลิปในมือกองปราบและคลิปในมือของคุณอัจฉริยะชุดเดียวกันไหมเพราะมันมี2คลิปเหมือนกันเอาละครับค่ะเราจะต่อสายไปกันที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะเขาบอกเขามีคลิปอยู่ในมือเช่นเดียวกันนะคะอยากรู้ว่าเป็นคลิปชุดเดียวกันหรือไม่ที่อยู่ในมือกองปราบนะคะเราจะต่อสายไปกันที่คุณอัจฉริยะครับพร้อมแล้วนะคะไปกันที่คุณอัจฉริยะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัจฉริยะฮะสวัสดีครับคุณอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างเจ๊บ้าบิ่นกับครูปีชา2คลิปขณะเดียวกันกองปราบก็บอกว่ามีคลิปเสียงสนทนาระหว่างครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่น2คลิปเช่นกันเป็นหลักฐานชุดเดียวกันหรือเปล่าคุณอัจฉริยะพอทราบไหมยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นของกองปราบอ๋อครับครับเอาเป็นว่าแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าค่ะเราเช็คจากความเป็นจริงของที่เขาไปออกรายการทีวีก่อนเริ่มต้นนะครับพอเราเห็นเขาออกรายการทีวีเนี่ยเราก็เริ่มเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาแกะรอยจนกระทั่งเราไปดูไทม์ไลน์ของเส้นทางของแต่ละคนนะว่าสมมติว่าเขาบอกว่าวันที่1พฤศจิกาเนี่ย16:30 น.เนี่ยเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยมาปีชาที่บ้านค่ะก็มาบอกปีชาว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราก็ไปเช็คที่โรงเรียนปรากฏว่า16:30 น.อย่างเงี้ยตัวปีชาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านเห็นไหมครับก็คือแสดงว่าบ้าบิ่นพูดไม่จริงเราเลยใช้วิธีคือเช็คความจริงอ่ะครับจนกระทั่งเราไปได้ข้อมูลเชิงลึกก็คือคลิปเสียงเนี่ยมาก็ปิดฝาโลงเลยชัดเจนเลยก็คือคลิปเสียงเนี่ยมันจะมีการตกลงเรื่องการแบ่งเงินคนละ15 ล้านด้วยเป็นคลิปเสียงที่คนนี้แหละระหว่างปีชากับบ้าบิ่นนี่แหละระหว่างครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่นเป็นเสียงการสนทนาระหว่างครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่นพูดถึงเรื่องการตกลงแบ่งเงินรางวัลกันคนละ15 ล้านคือจริงๆเนี่ยคนที่วางแผนจริงน่าจะเป็นเจ๊บ้าบิ่นคนวางแผนจริงๆเป็นเจ๊บ้าบิ่นใช่ก็คือว่าเดิมเนี่ยเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยบังคับให้ครูปีชาเนี่ยรับไม่ได้ว่าเขาถูกรางวัลที่1พยายามโน้มน้าวให้ครูปีชารับว่าตัวเองถูกรางวัลที่1ชุดนั้นได้พยายามโน้มน้าวปีชาเขาก็พูดว่าเลขที่เขามีมันไม่ใช่เธอไม่ได้ให้เลข533736มาครับอ๋อมีแย้งจากครูทีนี้ผมว่าทางนี้ก็บอกว่าหนูให้ครูไปแล้วสุดท้ายปีชาเขาไปบอกว่าดังนั้นหรือว่าเธอขายฉันแล้วไม่ว่าเธอจะไปขายใครนะถ้าฉันรู้ว่าเธอขายใครฉันก็จะจับเธอข้อหายักยอกแล้วก็ถ้าหล่นหายก็ถือว่าฉันก็จะไปแจ้งความเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยรับทรัพย์ตกหายของเขาแหละทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเธอลองไปดูบ้านเธอดีๆสิไปหาให้ดีๆถ้าเธอหาเจอก็แน่เธอ15 ล้านแบ่งกันคนละครึ่ง
เสียงนี้เป็นเสียงของเจ๊บ้าบินปรีชากับบ้าบินทวนอีกครั้งนะครับเป็นเสียงสนทนาระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินพยายามโน้มน้าวให้ครูปรีชารับสมอ้างเป็นเจ้าของหวยชุดที่ถูกรางวัลถูกต้องแล้วต่อมาบ้าบินนี่แหละก็ไปหาพยานที่เป็นเจ้าที่รัฐมาหาพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีประสบการณ์ที่ผมยังไม่ทราบว่าแข็งโป๊กแข็งโป๊กเจ๊บ้าบินก็ไปเอาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมมาเป็นพยานพยานเป็นพยาบาลเป็นพยานอย่างไรครับเป็นพยานยืนยันการซื้อขายหรือเห็นเพื่อมารับสมอ้างว่าเป็นพยานที่เห็นพยานที่เห็นเหตุการณ์บ้าบินเนี่ยส่งมอบลอตเตอรี่533726ให้กับปีชาแล้วก็พยานคนนี้ก็บอกว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็เลยขอแบ่งจากปีชา2ชุดอ๋อครับขอแบ่งซื้อใช่ไหมฮะใช่ขอแบ่งซื้อ2ชุดขอแบ่งซื้ออ๋อขอแบ่งซื้อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ไปปั้นพยานที่เป็นเจ้าที่ของรัฐที่ทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาให้เป็นพยานว่าได้เห็นเจ๊บ้าบิ่นส่งมอบหวยที่ถูกรางวัลให้กับครูปรีชาครั้งนั้นพยานคนนี้ยังขอแบ่งซื้อจากครูปรีชาเลยแต่ครูปรีชาไม่แบ่งให้ครับถูกต้องถามนิดนึงแล้วเจ๊บ้าบิ่นเขาไปรู้จักเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนี้ได้ไงเขาสนิทอะไรถึงจะไปเตี้ยมกันได้ขนาดนี้เขาอ้างว่าคนนี้เป็นลูกค้าเจ๊เกียวยังไงแล้วไปเกี่ยวกับเจ๊เกียวอย่างไรครับก็คนนี้ที่มาเป็นพยานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกค้าเจ๊เกียวมาก่อนอ๋อเป็นลูกค้าเจ๊เกียวมาก่อนเจ๊เกียวเป็นเพื่อนเจ๊บ้าบิ่นแล้วเจ๊เกียวก็เป็นพยานใช่ต้องประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือละครที่ถูกพล็อตขึ้นมาที่ถูกเขียนสคริปต์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่คลิปที่มีอยู่ในมือของคุณอาชียะที่ได้มาที่ชัดๆเลยเสียงสนทนาระหว่างเจ๊บ้าบิ่นกับครูปรีชามีหนึ่งคลิปหรือมีสองคลิปเขาไม่บอกได้ไหมเอาเป็นว่านี่ก็บอกเยอะแล้วทีนี้มันไปพันกับตำรวจอย่างไรครับตำรวจอ๋อที่ผมพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องเรื่องวันที่2ถึง28พฤศจิกาคืออย่างนี้มีตำรวจนายหนึ่งเรียกหมวดจรูนเรียกครูปรีชาไปเจอกันซึ่งหน้าที่บ้านพักของตัวเองแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้หมวดจรูนยอมรับว่าเก็บหวยได้แล้วก็บอกว่าถ้ารับกันอย่างนั้นประเดี๋ยวครูปรีชาเจ้าของหวยเขาจะแบ่งรางวัลให้ครึ่งนึง15ล้านคำถามก็คือว่าตำรวจนายนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรใครดึงตำรวจนายนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้แหละครับผมไม่ทราบนะว่าใครเกี่ยวข้องแต่ผมมองว่าแกไม่เหมาะสมแต่ประเด็นคือมันมีการใช้อำนาจปวิยาไปอายัดเงินหมวดจรูนเนี่ย25ล้านในวันที่28พฤศจิกาที่ธนาคารในจังหวัดกาญจนบุรีครับไม่ถูกต้องมันทำไม่ได้ไงโอเคแซมหน้าแซมหน้าเข้าใจแต่การที่ตำรวจที่ไปยัดเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีการเรียกให้มันเจรจากันก่อนกลางวันแต่ว่าการที่ตำรวจเรียกไปเกี้ยเสียกันที่บ้านพักตัวเองแล้วแบ่งกันคนละครึ่งตามกฎหมายเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมถูกต้องแต่ว่าอยากรู้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรใครดึงเข้ามาเจ๊บ้าบินหรือเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้มันอยู่ที่ไทม์ไลน์ของช่วงที่2ถึง28เนี่ยอันเนี้ยเราต้องบอกว่ามันต้องไปดูตรงนี้แล้วว่าใครเป็นคนรู้ได้ไงว่าลุงจรูญคนถูกลอตเตอรี่คนที่1เพราะว่าเวลาที่คนพวกเนี้ยจะไปรู้ว่าที่กองสลากใครครับไอ้ถูกลอตเตอรี่1เนี่ยจะต้องทําหนังสือจากตํารวจไปที่กองสลากครับถูกมั้ยครับแล้วทางกองสลากถึงจะตอบกลับมาพอตอบกลับมาเนี่ยถึงจะทําขั้นตอนต่อได้ครับตรงนี้แหละต้องไปดูเพราะว่าคนที่เป็นคนยัดบัญชีมันแค่ร้อยตำรวจเอกใช่ครับถูกไหมครับครับครับน้อยมากจนกระทั่งผู้การเข้ามายุ่งได้ยังไงตรงนี้แหละเรื่องสำคัญผู้การเข้ามายุ่งได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นอีกช็อตที่สำคัญซึ่งจะต้องไปหาคำตอบกันนะครับใช่ครับถามว่าเจ้าที่รัฐที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุประมาณ40กว่าเป็นผู้หญิงอายุ40กว่าและอีกคนหนึ่งที่มาเห็นตอนเก็บก็เป็นเจ้าที่สถาบันการเงินสถาบันการเงินครับที่มาเห็นตอนเก็บ
อ๋อที่เป็นพยานตอนเก็บเหรอคะที่มาบอกว่าเห็นหมวดจรูนถือลอตเตอรี่แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าอ่ะมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินคนนึงเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินคนนึงที่เป็นพยานฝั่งครูจรูญทางครูปีชาครูปีชานั่นก็เป็นตัวละครตัวนึงในสคริปต์เรื่องนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจัดมาหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่สถาบันเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคนที่บอกว่าแข็งโป้งเนี่ยไอ้นี่ผมว่าน่าจะจัดมาเจ้าที่ในกระบวนการยุติธรรมผู้หญิงคนนั้นนะอายุ40กว่าคนนั้นเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการแน่ๆซึ่งจริงๆตอนนี้กองปราบเขารู้ไทม์ไลน์มันหมดแล้วว่าทำลายแล้วว่ามันไม่สามารถมาแบบชิมกันได้กับครูปีชากับบ้าบินคือสมมติว่าฐานที่ทำงานของเขาเนี่ยเขาออกมาตอน 16.30 ค่ะเพราะเขาเป็นข้าราชการจากระยะทางตรงนั้นมาถึงตลาดประมาณ5 กิโลเมตรนะครับจากที่ทำงานเขาว่ามา5 กิโลเมตรพอเขาเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมาแมทชิ่งยังไงกับปีชากับบ้าบินที่ตรงแผงตลาดเลสซิตี้ครับค่ะนี่แหละครับตรงเนี้ยครับคุณอัจฉริยะคะเหมือนกับว่าการต่อจิ๊กซอว์การสอบไทม์ไลน์ย้อนหลังตั้งแต่16:30ของวันที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยกับของกองปราบจะเป็นไปในคล้ายๆกันหรือแบบเส้นทางเดียวกันในการตรวจสอบเดียวกันหรือเปล่าคะเหมือนกันตรวจเหมือนกันใช่ไหมใช้ย้อนรอยแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เอาผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนมาต่อจิ๊กซอว์ที่กองปราบลงพื้นที่ไปนะผมก็บอกเขาแล้วว่ามันต้องควรไปต่อที่ไปจำลองเหตุการณ์จริงเพราะอย่างภาคเจ็บเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้จำลองเหตุการณ์จริงไงครับแล้วผมก็บอกว่าไทม์ไลน์ที่เราทำมาทำเป็นจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเวลาที่ผมทำเนี่ยผมจะทำเลยว่าระยะทาง5 กิโลเมตรเนี่ยโอเคทดลองวิ่งเลยช่วงเวลานั้นนะครับให้เวลากี่นาทีครับอย่างนี้ครับสมเหตุสมผลไหมเราก็ยังแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ดูว่าที่ปีชาไปออกรายการต่างๆเนี่ยที่บอกว่าลูกหวยหายเนี่ยวันที่3 ตุลาแล้วก็โทรศัพท์ไปหาบ้าบินเนี่ยเราก็ไปเช็คว่ามันมีการโทรจริงไหมลักษณะแบบนี้โอเคเข้าใจละนึกออกคือพล็อตเรื่องจำลองสถานการณ์จริงไล่วันวอเวลานอนแล้วก็เรียงเหตุการณ์ตามที่เขากล่าวอ้างกันพบความไม่สมเหตุสมผลเวลาที่กล่าวอ้างกับเวลาที่เขากล่าวอ้างนั้นเมื่อไปตรวจสอบจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นถูกไหมมันไม่แมทชิ่งกันมันเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วที่นี้ผมถามคุณอัจฉริยะอย่างนี้ครับทางฝั่งของกองปราบเขาบอกว่าเขามีอยู่2 คลิปคลิปที่1เป็นคลิปบันทึกเสียงของเจ๊บ้าบินโทรไปหาครูปีชาครั้งแรกเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2560เวลา16:30 นคลิปนี้มีไหมคลิปนี้คุณมีไหมตรงนี้มันต่างกันตรงนี้เนี่ยบ้าบินบอกว่าไปหาปีชาที่บ้าน 16.30 วันที่1มันต่างกันนะครับนี่แหละต้องดูให้ดีเพราะว่าผมยังไม่เห็นของกองปราบแต่ของเรานี่คือ 16.30 เนี่ยบ้าบินบอกว่ามาหาปีชาที่บ้านแล้วมาบอกปีชาว่าถูกลอตเตอรี่วันที่1แต่ของเราเนี่ยมันเลยเวลาโอเคเข้าใจที่นี่เอาใหม่ที่นี่อย่างนี้ครับที่บอกว่ามีเสียงสนทนาระหว่างเจ๊บ้าบิ่นกับครูปีชาเข้าสนทนากันทางโทรศัพท์แล้วคุณอัจฉริยะไปได้คลิปออกมาได้อย่างไรครับคนดีเขามีเยอะเดี๋ยวผมนิดหนึ่งนะฮะโดยธรรมชาติการต่อมือถือเข้าหากันมันจะเกิดคลิปก็ต่อเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเรคคอร์ดไว้ถูกไหมก็สองคนนี้มันไม่ใช่ไงฮะมันมีคนใดคนหนึ่งมันกลัวว่ามันจะถูกหักหลังไงมีคนใดคนหนึ่งใน2 คนนี้ไม่เจ๊บ้าบิ่นก็จะเป็นครูปีชาที่เลคคอร์ดไว้ระหว่างสนทนาเสียงไว้ไงเลคคอร์ดไว้ระหว่างสนทนากันใช่ถูกต้องและไอ้ที่เลคคอร์ดไว้เนี่ยมันหลุดออกมามันก็หลุดไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ายุคทวิตสมัยนี้มันทันสมัยนั่นสิแล้วไปดึงได้ยังไงเพราะมันอยู่กับครูปีชากับอยู่กับเจ๊บ้าบิ่นอ้าวเขาไปออกรายการทีวีทั้งกี่ช่องหมายถึงคลิปเนี่ยไอ้คลิปนี้สิครับคลิปนี้สิครับปล่อยออกมาได้ไงมันไม่เป็นผลดีกับเขานะคลิปนี้สิครับอะไรนะครับไอ้คลิปสนทนานี่สิครับเรื่องแบ่งเงิน15 ล้านระหว่างเจ๊บ้าบิ่นกับตัวครูปีชามันก็ต้องมีคนนึงที่ไม่เชื่อใจกันไงโอเคตกลงฝั่งที่เรคคอร์ดไว้เนี่ยเป็นฝั่งเจ๊บ้าบิ่นใช่ไหม
ผมไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเป็นว่าคลิปนี้มีแน่นอนมีแน่นอนคลิปนี้แน่นอนต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละเพราะคุยกันสองคนมีมากกว่าหนึ่งคลิปมันยาวอ่ะมีอ๋อคลิปมันคุยกันยาวก็เลยตัดเป็นท่อนๆตัดเป็นสามท่อนอ่ะตัดเป็นสามท่อนคุยในคราวเดียวแต่ว่าเรคคอร์ดยาวแล้วก็ตัดเป็นสามท่อนสามคลิปแต่ว่าจากการสนทนาในคราวเดียวเอาอีกครั้งเป็นการโทรเข้าไปโน้มน้าวครูปีชาให้รับสมอ้างเป็นเจ้าของหวยที่เหลือจะจัดการที่เหลือจะจัดการต่อไม่หลังจากที่ปีชาไปฝ่ายบังคับเขาแหละว่าเนี่ยถ้าเธอต้องไปหาให้เจอนะหาไม่เจอเนี่ยถ้าเธอหาเจอฉันจะให้เธอ15 ล้านถูกไหมล่ะมันอยู่ตรงประเด็นนี้ทีนี้เมื่อบ้าบินเขาโอเคเสนอแล้ว15 ล้านใช่ไหมครับเขาถึงไปมีเจ้าหน้าที่กระทรวงไอ้เนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐมาเดี๋ยวจุดเริ่มต้นมาจากเจ๊บ้าบินไปโน้มน้าวครูปีชาใช่ไหมคะใช่ไปยัดให้ได้ว่ารางวัลที่หนึ่งให้ยอมร่วมด้วยว่างั้นเถอะใช่ถูกต้องฟังดูถูกต้องแล้วทีนี้แล้วทีนี้ครูปีชาต้องไปหาปีชาที่บ้านวันที่หนึ่งเวลา 16.30 นะอ๋อจากการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็นำไปสู่การไปหากันที่บ้านไม่เขาไปหากันก่อนเอาไปหากันก่อนอ๋อมีไปหากันก่อนแล้วก็โทรศัพท์ตามมาแล้วก็ปีชาก็อ้างว่าก็บอกเนี่ยฉันไม่มีลอตเตอรี่เธอกลับไปก่อนอ๋ออืมครับเข้าใจละเข้าใจละเอาประมาณนี้สองรอบเข้าใจละเข้าใจละก็ทีนี้ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่กองปราบแล้วใช่ไหมครับผมมอบให้ทีมงานของผู้ใหญ่เข้าไปเนี่ยอ๋อครับเพราะว่าเราคงไม่ไปก้าวล่วงในการทำงานของกองปราบและสอบสวนกลางหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้กองปราบเขาก็ลุยต่อถูกไหมผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็จบแล้วสัปดาห์หน้าก็จบแล้วมั่นใจเลยนะฮะมั่นใจนะครับว่าจะเอาเอาละครับจะเป็นรายการดับเบิ้ลไคลแม็กของคดีหวย30 ล้านอีกครั้งหรือไม่น่าสนใจบอกเลยคดีนี้ต้องบอกพี่ทนายเลยนะครับครับว่ามันไม่น่าจะยืดเยื้อมาถึงวันนี้แล้วทำไมยืดเยื้อหลายคนก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะยืดเยื้อแต่ในที่สุดมันก็พลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะมันก็ยืดเยื้อเพราะอะไรคะลองไปดูประวัติของครูปีชาดีกว่าประวัติครูปีชาโอเคประวัติครูปีชาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอัจฉริยะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเอาอันนี้ฟังมุมของคุณอัจฉริยะเอาละครับสัปดาห์หน้าคุณอัจฉริยะบอกว่ามันน่าจะจบได้ค่ะจริงหรือไม่ต้องเกาะหลังกลองปากใช่เราก็จะเกาะติดกลองปากไม่ให้คาดสายตานั่นแหละเบรกสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาว่ากันด้วยเรื่องจุดพลิกคดีเสือดำทุ่งใหญ่ค่ะเขาไม่กลัวว่าจะไม่มีคนผิดแต่เขากลัวว่าจะมีการสลับผู้ต้องหาค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะพักสักครู่ค่ะ